สวัสดีคุณชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับระทึกปิดถนนกลางเมืองล้อมรถคนร้ายกว่า7ชั่วโมงหลังเติมน้ำมันแล้วหนีแหกด่านตรวจก่อนชักปืนสู้ทำตำรวจเจ็บหนึ่งสุดท้ายจนมุมแต่ยังไม่ยอมออกจากรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตายิงกดดัน2รอบจึงยอมแต่ว่าใช้ปืนจ่อหัวก่อนตำรวจเข้าชาร์จสุดเดือดปืนยังจ่อขมับซ้ายอยู่ยกปืนจ่อขมับซ้ายอยู่น้องวางปืนแล้วนะครับน้องครับระวังนะระวังระวังนะปิดบล็อกให้หมดปิดบล็อกให้หมดปิดบล็อกให้หมดขอโทษขอโทษน้องมาเปิดน้องจะตินครับด้านผู้ก่อเหตุเกิดอาการช็อกหลังถูกจับกุมคาดเสพยาเกินขนาดค้นรถเจอยาบ้า 8,800 เม็ดไอซ์5กรัมปืนพก1กระบอกเผาแล้วร่างวิศวกรรมควันดับในรถทิ้งจดหมายปริศนาปมทุจริตพ่อแม่ปล่อยโฮกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวระบุลูกเป็นคนทำงานจริงจังตรงไปตรงมาคาดกดดันตัวเองมากเกินไปบอกลูกตาให้ลาออกมามาอยู่บ้านมาทำงานอยู่บ้านเริ่มปอเจอเป็นคนคิดมากยังได้ครอบจริงครอบกระจ่างมาครับขอกระบอกน้ำมาที่เบาได้ครับแต่ครับว่าจะมาทุกอย่างง่ายๆทำเลยผมกับผมมีความรู้ยังเป็นการกับคนการความยุติธรรมหมอจะขอความยุติธรรมให้กับลูกแม่อยู่ดอกความคิดเอาแม่เนาะแต่ว่าเฮากับวันนอกของหน้ายังสี่เฮากับสี่ไปยังไงเฮากับเขาสิไปสู่รบตุ๊บเมื่อเขากับพระเจ้าได้อยู่บ่กระดำเนินกันไปยังสันโรดพ่อกับแม่นี่ก็สิอยู่นิ่งๆด้านนายกเทศบาลมาร่วมงานรับเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมยินดีให้ตรวจสอบทุกหน่วยงานไอ้ e-bidding ก็คือเขาประมูลกันเองผู้รับจ้างเขาสู้ราคากันเองไม่เกี่ยวกับส่วนงานตกลงราคานี่ถ้าใครทำก็มาทำเลยแต่ก็มีเขาคนหนึ่งที่เขาสามารถทำได้ไปตรวจสอบนะสองโครงการที่ต้องใช้เครื่องจักรต้องใช้เครื่องแยกถนนคอสลอเดิมแล้วก็เท20เซนเหล็ก6มิลท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะ15เซนเพราะว่าเขตผมมันต้องมีรถอ้อยกับรถบรรทุกหินดังนั้นถนนเดิมต้องทำลายทิ้งหมดต้องทำให้ดีกว่าเดิมส่วนปปป.ลงพื้นที่สืบหาเบาะแสพยานหลักฐานหากพบมีการกระทำผิดจริงพร้อมดำเนินการวีระสมความคิดพร้อมปปท.แจ้งจับแอดคาราบาวข้อหารุกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติทับกวางมวกเหล็กสระบุรีอ้างพบมีระเบิดเขาล้อมรั้วใช้ที่ดินผิดประเภทเผยพิรุธเจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิ์จาก16ไร่งอกเป็น34ไร่เชื่อออกโฉนดโดยมิชอบลั่นเอาผิดทุกคนดราม่าสนั่นโซเชียลจุดพลุวัดเจดีย์เหลี่ยมยิ่งกว่าแสดงหนังวันทำเจดีย์โบราณล้านนาพังด้านกรมศิลปากรเชียงใหม่รุดตรวจพบคาบขม่าวตั้งพลุนอกกำแพงแก้วและไม่ทำองค์พระท่าเสียหายจอถวายองค์ความรู้พระสังฆาธิการจัดกิจกรรมบูรณวัดไม่ให้กระทบโบราณสถานฝ่ายปกครองตำรวจเพชรบูรณ์ระดมตรวจหาสารเสพติดพบพระสงฆ์ฉี่ม่วงยกวัดตั้งแต่พระลูกวัดยันเจ้าอาวาสรวม4รูปจับศึกตามระเบียบชาวบ้านหวั่นเป็นวัดร้างเหตุไม่เหลือพระจำพรรษาเร่งประสานเจ้าคณะอำเภอหาพระมาจำวัดห่วงทรัพย์สินแมวหมากว่า10ตัวที่ต้องให้อาหารช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับกระแสการเมืองตอนนี้กรณีที่2ปอจะแยกจากกันนะครับเรื่องนี้พลเอกประวิตรได้ออกมาให้ความเห็นนะครับบอกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเหมือนพูดในไหนว่าก็เหมือนพรรคเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครับและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังจากไปเปิดนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิดก็พูดถึงกระแสข่าว2ปอแยกทางกันนะครับก็บอกว่าน่าจะชัดเจนที่สุดตอนนี้ยืนยันบอกว่าไม่เซ็งครับแล้วก็ไม่เครียดกับเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่พลังประชารัฐถูกดูดส.ส.นั้นพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีครับพร้อมกับปล่อยมุกกลับมาอย่างอารมณ์ดีบอกว่าก็ดูดกันไปดูดกันมาแถมยังพูดเป็นนัยยะนะครับบอกว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
เป็นพรรคเดียวกันไม่มีปัญหาฟังเสียงหน่อยครับอย่าไปเซ็งให้คุณเซ็งอะไรคุณมาว่าผมเองครับไม่มีเครียดนะครับผมไม่เครียดอะไรเลยไม่มีไม่ก็ดูไปดูมากันนี่แหละครับไม่ผมไม่ดูนะผมก็ดูใครดูก็ผมจะไปดูใครมาโอ้ก็ไปก็พักเดียวกันนี่แหละครับนะครับไม่เป็นไรหรอกครับพลเอกประวิตรก็ยืนยันนะครับบอกว่าไม่น้อยใจหากท่านนายกจะแยกทางและก็ย้ำว่าพลเอกประยุทธ์กับผมเป็นพี่น้องกันและไม่มีปัญหาความขัดแย้งครับผมไม่มีความขัดแย้งกันเลยอยู่กันมา 40-50 ปีแล้วจะมาขัดแย้งกันคุณถามเลยคุณถามทุกวันเลยนะแสดงว่าประชาชนรับทราบด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีความขัดแย้งนี่ผู้สื่อข่าวถามเองนะครับว่าให้ผมขัดแย้งต้องไปถามท่านนายกเองนะครับว่าเป็นแนวทางอะไรไม่รู้ก็ท่านจะไปก็ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าท่านจะไปโอ้ยผมไม่น้อยใจหรอกมันจะไปน้อยใจเลยผมมีลูกพักอีก100กว่าคน200 300คนนะครับที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทำงานร่วมกันพักนี้จะต้องเป็นพักที่เป็นหลักให้กับประเทศชาติต่อไปนะครับคือก่อนเดินทางกลับนะครับพลเอกประวิตรก็ยังพูดถึงคุณชัยวุฒินะฮะธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อกี้ก็ยืนอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยนะฮะซึ่งลาออกจากส.ส.ก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรบอกว่ายังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐไม่ไปไหนนะฮะฟังเสียงหน่อยครับขอบคุณนะครับท่านชัยวุฒิยังอยู่ด้วยใช่ไหมฮะท่านชัยวุฒิยังอยู่พรรคพลังประชารัฐอยู่ไปไหนแล้วเห็นล่างออกมีแต่คุณพูดเองนั่นแหละครับประชาชนรับทราบนะครับวาสนาพูดเองไม่ก็เป็นการคาดการณ์กันไงเห็นล่างออกชื่อพิวัฒนาด้วยในขณะที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมพลเอกประวิตรเนี่ยก็ไปร่วมประชุมของพรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าเป็นการไล่เช็คชื่อส.ส.ที่จะไปต่อกับพรรคด้วยนะคะซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่าการประชุมครั้งนี้พลเอกประวิตรเรียกส.ส.เข้าไปคุยแบบรายบุคคลค่ะอาทิส.ส.กลุ่มปากน้ำกลุ่มกำแพงเพชรรวมถึงกทม.บางส่วนโดยสอบถามด้วยตัวเองถึงความชัดเจนในการทำงานว่าจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือว่าจะย้ายไปร่วมงานกับพรรคอื่นค่ะซึ่งพลเอกประวิตรเนี่ยได้ให้ส.ส.ที่จะยืนยันอยู่กับพรรคลงชื่อกำกับเป็นหลักฐานยืนยันนะคะยืนยันที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับพรรคและมติของกรรมการโดยไม่มีข้อยกเว้นและข้อโต้แย้งซึ่งบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นที่สังเกตนะคะว่าส.ส.ที่มีชื่อว่าจะย้ายไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติกับนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือส.ส.บางคนที่มาเมื่อรู้ว่าเข้าไปร่วมประชุมแล้วจะต้องเซ็นชื่อว่าจะอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็เลือกที่จะเดินทางกลับขณะที่ส.ส.บางคนที่เข้ามาประชุมก็เข้ามาเพื่อลาพลเอกประวิตรไปร่วมงานกับพรรคอื่นนะคะก็มีรายงานว่าพลเอกประวิตรเนี่ยพูดคุยกับส.ส.ที่ขึ้นไปพบเน้นย้ำเรื่องของความรักความสามัคคีแล้วก็ขออย่าทิ้งกันครับเรื่องประเด็นที่พลเอกประวิตรพูดประมาณว่าพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเหมือนพรรคเดียวกันเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนในเรื่องนี้นะครับระหว่างไปเป็นประธานกิจกรรมการนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนโยบายภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงของหลักสูตรปยป.นะครับหลังจากที่เจอสื่อตั้งคำถามพลเอกประยุทธ์ก็ชี้ให้สื่อไปสนใจเรื่องที่มาเปิดงานแทนท่านนายกคะพลเอกประวิตรบอกว่ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเป็นพรรคเดียวกันนะคะไปอ่านในจอได้นะแล้วติดตามสอบถามเราในโน้ตเป็นพรรคเดียวกันค่ะเป็นพรรคพี่พรรคน้องอะค่ะก็เป็นการปฏิเสธนะครับส่วนความคืบหน้าการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากถูกพรรคประชาธิปัตย์ออกมาทวงเก้าอี้มท.3รายวัน3รายวันเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกตอบคำถามบอกว่าเดี๋ยวปรับก็รู้เองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อเสนอมาแล้วก็จะพิจารณาส่วนจะปรับก่อนปีใหม่หรือไม่นายกบอกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับก็เดี๋ยวปรับก็รู้เองอะนะเนาะแล้วท่านจะปรับไหมก็ไม่มีผลอะไรกับพวกเราไม่ใช่เหรอมีผลกับครม.ผมก็ปรับของผมเมื่อไหร่เมื่อนั้นน่ะแสดงว่าท่านก็คือจะปรับใช่ไหมคะถ้าแบบก็เสนอมาก็พิจารณาไงซะนะท่านนายกปรับเสนอมาที่ปรับหรือมีนักอื่นปรับด้วยคะก็เดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่จ้ะก่อนปีใหม่ไหมคะอะไรนะก่อนปีใหม่ไหมคะก็คงหลักในการปรับรอบนี้คืออะไรคะท่านนายกคะหลักว่างไหนก็ปรับตรงนั้นน่ะระยะเวลามันจะ
ส่วนทางฝ่ายค้านครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยในแพทย์ชนน่านสีแก้วก็แสดงความเห็นถึงคำพูดของพลเอกประวิตรที่บอกว่าพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคเดียวกันโดยมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับและมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่ทั้งสองพรรคอาจจะมีการควบรวมพรรคผ่านกลไกการยุบพรรคของตัวเองอย่างเช่นพรรคของคุณไพบูลย์นิติตะวันแต่ทั้งหมดนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็มีความคืบหน้านะคะกรณีของคุณสุชาติตันเจริญกับสจ.เปี๊ยกรองนายกอบจ.ฉะเชิงเทราค่ะเมื่อวานนี้คุณสุชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์เปิดใจนะคะเป็นการเปิดใจยืนยันว่าไม่ได้ตบสจ.เปี๊ยกตามที่ถูกกล่าวหาทำเพียงแค่การเขกกบาลเท่านั้นเองคือคุณสุชาติค่ะเปิดใจกับทีมข่าวการเมืองช่อง3ถึงกรณีที่ถูกสจ.เปี๊ยกคุณวรรณารอดพิทักษ์รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทราแจ้งความเอาผิดอ้างว่าถูกคุณสุชาติตบบ้องหูกลางงานศพนะคะคุณสุชาติยอมรับว่าเจอสจ.เปี๊ยกที่งานศพตามที่เป็นข่าวจริงซึ่งตนเพียงแค่เข้าไปทักทายแล้วก็เขกกบาลไปหนึ่งครั้งเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกน้องเก่าไม่ได้ถึงขั้นตบตามที่สจ.เปี๊ยกให้ข่าวแล้วก็บอกว่าสจ.เปี๊ยกเนี่ยเปรียบเสมือนเด็กในบ้านอยู่กันมาหลายสิบปีการเขกกบาลเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมปกติเวลาทักทายลูกน้องแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นน่าจะเป็นเพราะว่าปัญหาการเมืองมากกว่าเพราะว่าระยะหลังสจ.เปี๊ยกจะไปอยู่กับฝ่ายตรงข้ามก็ย้ำว่าเข้าไปทักทายเพราะเห็นเป็นลูกน้องค่ะสจ.เปี๊ยกเนี่ยก็เปรียบเสมือนเด็กในบ้านอยู่กับผมมาเป็นหลายสิบปีเขาอาพอเห็นเขาครับเป็นไงเปี๊ยกก็เข้าไปทักหน่อยแล้วมือเขกบาลหน่อยแค่นั้นแหละทักทายตามแบบผู้ใหญ่ทักเด็กแบบลูกน้องที่ผมทักทั่วไปอ่ะเราบอกทำไมมึงชอบด่ากูจังวะแค่นั้นแหละพูดแค่เนี้ยคนจ้องจะหาเรื่องทางดิสเครดิตการเมืองอะเราก็ลืมเรื่องนี้ไปแค่นั้นเองเราเห็นว่าเป็นคนรู้จักลูกน้องแค่นั้นแหละเห็นเขาเป็นลูกน้องเก่าถ้าเราเห็นเป็นศัตรูเราก็จะไม่ไปยุ่งเลยถูกไหมตัวนี้ผมโกรธตรงนี้มาใส่ความกันตรงนี้ตัวเขาเองที่มีรถตามเยอะมีมือปืนคุ้มกันตั้งเยอะตั้งแยะตัวผมเองมีที่ไหนแล้วผมนั่งอยู่เป็นประธานกว่าจะไปตั้งนานในขณะที่ฝั่งของสจ.เปี๊ยกก็ออกมาตอบโต้นะคะยืนยันบอกว่าตนเนี่ยโดนตบบ้องหูจริงๆแล้วก็ยังถูกชี้หน้าด่ามีพยานบุคคลยืนยันจำนวนมากพร้อมกับท้ากลับนะคะว่าถ้าคิดจะแจ้งความตนก็ฟ้องกลับได้เหมือนกันค่ะถ้าคิดว่าผมแจ้งความเท็จก็ฟ้องกลับได้เลยผมนั้นน่ะมีพยานบุคคลมีพยานตรงนั้นน่ะมีพร้อมที่จะเป็นพยานให้ผมถามท่านหน่อยว่าคนเนี่ยโดนตบบ้องหูเนี่ยนะและขี้หน้าด่าว่ะมึงด่ากูรับหลังเนี่ยที่ตบเที่ยวตับเที่ยวเนี่ยกลายเป็นคนทำไมถึงว่าผมแจ้งความได้เนี่ยคนเนี่ยผมไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งรองประธานสภาเป็นของผมเลือกใครรู้ไหมผมเอาชื่อนายตั้งใจตันเจริญลูกชายเขาขึ้นมาเป็นรองประธานสภาผมเองตลาดดีตัวเองเนี่ยก็น้อยใจเหมือนกันเพราะเราก็ช่วยเหลือทางท่านสุชาติมาใช่เรามาเจอคำว่าเนรคุณใช่นั่นแหละคุณคำนี้ไม่ควรนะค่ะสจ.เปี๊ยกเนี่ยบอกว่าสิ่งที่รับไม่ได้คือการพูดในทำนองที่ทำให้ดูเหมือนว่าตนเนรคุณทั้งที่ในอดีตเนี่ยตนก็โดนยิงเพราะว่าปกป้องตระกูลนี้แล้วก็อย่างที่ผู้ชมได้ยินไปค่ะคือบอกว่าการเลือกตั้งอบจ.ครั้งก่อนตนก็เป็นคนสละตำแหน่งรองประธานสภาอบจ.ให้กับลูกชายของนายสุชาติด้วยแบบนี้เรียกว่าเนรคุณได้ยังไง